Round Up สิบนาฬิกาสองนาทีมอบตัวแล้วดาบตำรวจปืนโหดยิงหนุ่มฝรั่งเศสดับคาคอนโดซอยสุขุมวิท13ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติม10นาฬิกา25นาทีนักการเมืองโคราชขานรับปลดล็อกการเมืองว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1เพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงทันที10นาฬิกา37นาที Dtac Trinet ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์งวดที่1ราคา 4,301.40 ล้านบาท10นาฬิกา43นาทีผู้การเพชรบูรณ์มั่นใจได้ตัวคนร้ายใช้อาก้ากราดยิงคู่อริในงานปีใหม่ม้งเผยได้หลักฐาน 80% เชื่อมโยงล่าสุด10นาฬิกา57นาทีตำรวจตามล่าโจรวางแผนเปิดร้านอัญมณีบังนาคมูลค่า10ล้านบาทของชายชาวอินเดียหลบหนีINN News Round Up